ขอบคุณดร.วันนพมากนะครับคือผมก็ทำงานกับดร.วันนพมาหลายปีนะครับเป็น10ปีกับทางไบโอเทคนี่นะฮะก็ไม่ได้ทิ้งนะแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะทำ full time เรื่องพลาสติกชีวภาพนะฮะแต่เกี่ยวกับเรื่องอาหารสุขภาพเนี่ยไม่ได้ทิ้งเนื่องจากฐานความรู้เดิมแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่ยังช่วยงานอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับโจทย์ให้มาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยกับอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยคือผมจะโฟกัสที่อาหารคนนะฮะกับสองท่านแรกนี่ก็โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องทางฟีดนะครับก็ขออนุญาต เล่าความเห็นที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับเปลี่ยนสไลด์นึงครับครับ เหตุผลที่หน่วยงานทำวิจัยด้านอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารคนเนี่ยผมมองว่านะฮะข้อแรกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีภาครัฐนะฮะภาคเอกชนสถาบันต่างๆเช่นสถาบันโภชนาการมูลนิธิหรือว่าพวกNGO นะครับแต่ว่าคนที่ทำมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นภาคเอกชนอยู่เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นfood producing country นะฮะคือเราผลิตอาหารได้เยอะเยอะจริงๆนะครับคือจะสังเกตว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีข่าวเรื่องอดอาหารตายนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเอกชนก็จะทำมากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาหารมนุษย์แล้วเนี่ยเหตุผลหลักนะฮะที่เราทำงานวิจัยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ข้อเท่านั้นเองถ้าภาคเอกชนเนี่ยหลักๆ ก็คือการดำรงแล้วก็เพิ่มยอดการค้านะก็คือต้องการขายของมากขึ้นนั่นเองเหตุผลรองลงมานะฮะเพราะว่าหน่วยงานที่ทำวิจัยเนี่ยมีหลายส่วนนะอันที่สองคือแก้ไขปัญหาทางโภชนาการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นขาดนะขาดคือสารอาหารไม่ครบเกินสารอาหารเกินนะฮะสัดส่วนไม่ถูกต้องอย่างเช่นเราทราบว่าอาหารของทางเวสเทิร์นเนี่ยคอมโพเนนต์ที่เป็นสัดส่วนของไขมันมันจะเยอะเกิน 30% นะครับที่อาหารไทยไม่ถึง 10% นี่เป็นต้นนะฮะก็คือต้องปรับหรือว่าอะไรที่มีอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่ในอาหารเนี่ยเอาออกยังไงเช่นทรานแฟตอย่างเงี้ยไม่ควรกินเงี้ยทำไงนะฮะเพราะนั้นงานวิจัยเนี่ยก็จะมาตอบคำถามอันนี้อันสุดท้ายก็คือเป็นการส่งเสริมโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์นะฮะเช่นลดความเสี่ยงของการเกิดโรคคืออาหารที่ทานเนี่ยสมมติว่ามีวิตามินซีมากขึ้นร่างกายก็จะได้แอนตี้ออกซิแดนต์มากขึ้นก็ต่อสู้กับมลภาวะต่างๆได้เป็นต้นนะฮะและเพิ่มศักยภาพของร่างกายและสมองนะทำใหเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่แข็งแรงมากขึ้นนะฮะคงอาหารเนี่ยคือคงไม่ได้ทำให้เราเป็นจีเนียสนะฮะหรือว่าทำให้ IQ มันเพิ่มขึ้นได้เพราะอันนั้นเรื่องหลักมาจากพันธุกรรมอย่างไรก็ตามถ้าเกิดโภชนาการดีๆเนี่ยก็จะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนคนนั้นแน่นอนนะครับครับคราวนี้งานวิจัยด้านอาหารกับการค้าเนี่ยเราทำเพราะอะไรนะข้อแรกนะที่บอกว่าดำรงและเพิ่มยอดการค้าเนี่ยอันแรกก็คืองานวิจัยปัจจุบันเนี่ยทำให้ของที่ขายเนี่ยมันใกล้ของสดมากขึ้นนะฮะหรือว่าใกล้ของที่ปรุงใหม่มากขึ้นนั่นเองนะฮะเราจะเห็นนะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือน้ำส้มนะเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคือน้ำส้มคั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นโรงแรมแล้วเราซื้อมาเองเนี่ยคั้นก็คั้นไปนะฮะแต่ถ้าเกิดพลาดไปคือมีสัก1ลูกใน1เข่งที่เสียแล้วก็พลาดคั้นลงไปเนี่ยก็จะทำให้เสียหมดทั้งข้องนะฮะตามสุภาษิตไทยโบราณนะคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยด้วยงานวิจัยเนี่ยทำให้น้ำส้มเนี่ยที่เป็น UHT เนี่ยมันมีสภาพเหมือนกับน้ำส้มสดแล้วสมัยผมเด็กๆเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นโรงแรมเนี่ยผมก็ไปซื้อน้ำส้มกล่องมาแล้วก็มาเทใส่ทำให้เย็นแล้วก็เสิร์ฟผู้บริโภคแยกไม่ออกแน่นอนครับความสะดวกสบายในการบริโภคนะฮะเช่นทำให้บริโภคสะดวกขึ้นพกง่ายขึ้นอย่างนี้นะเป็นต้นอีกอันนึงที่สำคัญก็คือบรรจุภัณฑ์นะฮะบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจเบาปัจจุบันนะอย่างเช่น เรื่องเครื่องดื่มเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมันโตมากเพราะว่าบรรจุภัณฑ์นะครับสมัยก่อนเป็นแก้วเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากแต่พอเป็นขวด PET เนี่ยมันพกสะดวกนะฮะพาไปไหนมาไหนได้นะฮะแล้วก็งานวิจัยก็จะต้องทำเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการให้คงอยู่นะฮะเจอความร้อนแล้วเนี่ยทำไงถึงจะไม่ให้วิตามินเสื่อมสลายนะฮะเป็นต้นนะฮะอันสุดท้ายก็คือเพิ่มโอกาสในการบริโภคเพราะว่าเราต้องการทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มยอดการค้าใช่ไหมเช่นการขนส่งการส่งมอบใช่ไหม
คือทำยังไงงานวิจัยเนี่ยมันอย่างเงี้ยตอบอันนี้ทำให้ขนส่งง่ายขึ้นส่งมอบง่ายขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยมีข้าวโพดเจ้าใหม่มาการเรตป๊อปคอร์นหรืออะไรเนี่ยที่แพงๆนะแต่ว่าสั่งซื้อเลยแล้วก็ส่งไปรษณีย์มาให้เพราะของเขาแพงมากไปยืนเข้าแถวต่อไม่ไหวอะไรทำนองเนี้ยนะฮะหรือว่าพิซซ่าเนี่ยต้องสั่งแล้วมาส่งภายใน30นาทีถ้าเกิน30นาทีกินฟรีนะครับเขากดออดแล้วก็ไม่ออกไปจนกระทั่ง30นาทีมากินฟรีนะหรือการสั่งซื้อนะฮะก็กินได้หมดอย่างเช่นวันก่อนผมฟังสัมภาษณ์ของผอ.ของไปรษณีย์ไทยก็บอกว่าแหนมเนืองขายดีที่สุดของเขาแล้วเขามีอยู่4ยี่ห้อดังใช่ไหมสั่งซื้อได้เลยเดินไปถึงถ้าวันนี้ภายในบ่าย2ฮะพรุ่งนี้ก็ได้ทานแล้วนะเป็นต้นครับดูตัวอย่างนะฮะอันนี้ผมเอาภาพมาดูแต่มันจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งนั้นนะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วเรื่องน้ำส้มใช่ไหมแล้วก็ยังเติมวิตามินต่างๆลงไปได้ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยเขาจะเขียนมาเติมวิตามินไปแล้วก็น้ำส้มก็มีหลายอย่างนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยออกมาหลายๆอย่างแล้วงานวิจัยเนี่ยมันก็บอกเองว่าผู้บริโภคของไทยเนี่ยชอบแบบไหนปรากฏว่าคนไทยเนี่ยชอบรสชาติที่มันจัดคือเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็หวานจัดอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมdrinking yogurt ประเทศนี้ถึงขายดีนะประเทศอื่นขายไม่ได้เลยคนอื่นเขาประเทศอื่นเขากิน creamy yogurt กันแต่ประเทศไทยเนี่ยกิน drinking yogurt อย่างมหาศาลนะครับก็หวานเจี๊ยบเลยครับแล้วก็เปรี้ยวจี๊ดนะชอบแหลมทั้งคู่เลยนะครับคนไทยครับดูนะฮะงานวิจัยมันบอกนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยมนุษย์อายุยืนขึ้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะเราก็ก้าวเข้าสู่การสูงวัยเนี่ยแต่เขาบอกเลยว่า longer lifespan เนี่ยคือการที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยความต้องการเราผู้สูงอายุก็จะดูสองเรื่องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกแล้วก็เรื่องไอ้ cognitive คือพยายามลืมช้าๆหน่อยนะครับแต่นี้งานวิจัยเองก็บอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดใช้สมองมากๆเนี่ยโอกาสเกิดอัลไซเมอร์ก็ยากนะอันผู้สูงอายุที่ชอบเล่นไพ่ก็จะเป็นดิเมนเชียเป็นอัลไซเมอร์ช้านะฮะผมต้องคอมพิวตลอดก็ต้องคอยระแวดระวังว่ามือข้างๆคนข้างๆเนี่ยโกงว่ะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ดีนะแล้วผมก็มาใช้เขาพบว่าจากการวิจัยบอกว่าวิตามิน B นะฮะในขนาดไฮโดสเนี่ย3ตัวนะฮะพูดถึง B12 B6 แล้วก็โฟลิกก็เป็น B นะ3ตัวเท่านั้นเองนะ B12 ในขนาด500ไมโครกรัม B6 20มิลลิกรัมแล้วโฟลิกแอซิดเนี่ยก็ประมาณสัก1มิลลิกรัมนะฮะเพราะโฟลิกปกติกินเป็นไมโครกรัมแต่ว่าเมื่อมีการกิน3ตัวนี้สม่ำเสมอนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่ของแพงนะฮะ B12 B6 แล้วก็โฟลิกเนี่ยมันจะช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะฮะพอผมรีวิววันนี้แล้วเนี่ยผมก็จัดการเลยครับให้คุณพ่อคุณแม่ผมกินทุกวันนะจริงยังไงอันนี้เป็นงานวิจัยเดียวกันนะฮะคือเขาพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยพลาคที่เกิดขึ้นในสมองมันทำให้เกิดอัลไซเมอร์หรือว่าเกิดอัลไซเมอร์นะอันนี้คือข้างล่างเนี่ยคนที่กิน B12 B6 แล้วก็โฟลิกที่เมื่อกี้ผมพูดนะฮะไม่ได้ทำคนเดียวนะทำในจำนวนมากนะฮะจนกระทั่งงานวิจัยมันเสื่อมแน่นอนสมองเสื่อมแน่นอนแต่ว่าคนที่กินตัวนี้3ตัวเนี่ยในขณะที่สูงเนี่ยก็จะลด เวลาหรือว่าลดพลาคที่เกิดขึ้นในสมองการเป็นอัลไซเมอร์ก็จะลดลงนะฮะพวกนี้มันเป็นงานวิจัยที่ออกมาแล้วก็เอามาแอพพลายใช้ได้นะครับของไทยเองก็มีนะครับอันนี้ของนเรศวรนะคือผมจับข่าวนี้แล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรต่อนะในปีแรกที่ผมเก็บข้อมูลมาเนี่ยรู้จะเป็นปี52ก่อนนะฮะ54ครับปี54ก็พบว่าผักริมตลิ่งอันหนึ่งชื่อพรมมีเนี่ยไปเปิดดูตำรายาแล้วเนี่ยพบว่ามันทำให้สมองเสื่อมช้าลงนะฮะเขาก็เป็นเม็ดนะฮะแล้วก็อีก2ปีต่อมานะฮะอันนี้ปี56เห็นไหมอันแรก54นะครับพอปี56ก็ทำ human clinical trialการเสื่อมของสมองได้จริงเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นงานหนึ่ง
แล้วก็เอามาใช้ได้เป็นอาหารเสริมที่หาได้ง่ายเพราะเป็นผักริมตลิ่งนะฮะอันนี้ที่นเรศวรก็คือพิษณุโลกนะฮะทำงานออกมาแล้วแล้วก็ส่งต่อให้กับทางบริษัทคู่ค้าขององค์การเภสัชกรรมทำออกมาวันนี้ออกมาหรือยังผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับถ้าออกมาก็ซื้อไปใช้ได้เลยครับกินได้เลยนะฮะงานวิจัยอีกเช่นกัน lab grown meat นะฮะครับเมื่อกี้คุณหมอลุงโรจน์คุณหมอจุฬาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องทางด้านฟีดนะฮะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเป็นของคนเนี่ยทำเองในห้อง lab ก็ได้นะฮะ lab grown meat เนื้อสัตว์เนี่ยในห้อง lab ได้แล้วนะappearance เนี่ยบอกไม่ได้ครับถ้าให้ชิมก็เหมือนกันนะฮะถ้าชิมแล้วบอกนะฮะว่าอันนี้เป็นทำในห้องแลบเนี่ยผู้บอกไม่อร่อยนะฮะรสชาติไม่ได้เรื่องนะแต่พอ double buy ปั๊บเสร็จหมดคือจริงๆอ่ะคือมันเป็นอคติมากกว่าแต่ปัจจุบันนี้ทำได้แล้วเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันยังแพงกว่าไปเลี้ยงวัวตามสนามหญ้าเท่านั้นเองนะเพราะนั้นก็เลยยังไม่ทำแต่ต่อไปเนี่ยงานวิจัยพวกนี้ก็จะมาทดแทนถ้ามันทำได้ในขนาดที่ถูกลงแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารเหมือนกันเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากเราสามารถจัดการอะไรได้หลายๆอย่างอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอจำลองก็บอกว่าเราล่นเวลาการเลี้ยงไก่ให้ได้น้ำหนักที่ต้องการได้เห็นไหมอันนี้เป็นเพราะเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะฮะการเข้าใจในวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การอาหารก็เอามาจัดการได้ทั้งคนและสัตว์เพียงแต่ว่าจัดการกับคนนี้ยากกว่าหน่อยต้องร้องขอนะต้องพูดจาดีๆด้วยนะฮะถึงจะฟังนะฮะแต่ถ้าสัตว์นี้จัดการง่ายๆนะฮะคือมึงไม่กินก็ไม่ต้องกินใช่ไหมครับเพราะนั้นสัตว์นี้ก็จะกินหมดเราให้อะไรเขากินเขาก็จะกินนะครับนะครับฮะมังคุดสยบมะเร็งร้ายอันนี้ก็มันเหมือนกันเพราะว่าเราพบว่าในเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีพวกแอนโทไซนินเยอะใช่ไหมก็อาจจะมาใช้ได้ก็เป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยนะฮะซึ่งก็จะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราอ่ะกินมังคุดไม่ค่อยคุ้มเรากินแต่เนื้อเม็ดมังคุดก็ไม่กินเปลือกมังคุดก็ไม่กินแต่ว่าไอ้ที่มีเยอะคือเปลือกมังคุดแต่จริงๆเอาไปใช้ได้หมดเลยนะฮะครับงานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะพูดเฉพาะทางด้านทรายนะแต่มันพูดงานวิจัยทางอาหารเพื่อเพิ่มยอดการค้าเนี่ยมันเป็นการวิจัยผู้บริโภคด้วยเหมือนอย่างอันนี้นะฮะเขาก็ทำการทดวิจัยในผู้บริโภคทั่วไปดูนะฮะทำในประเทศไทยเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ทั่วโลกเห็นไหมฮะดูว่าคิดยังไงกับน้ำหนักและดูนะฮะว่าคนไทยนี่คิดยังไงเนี่ยคนไทยน้ำหนักมากเกินไป 6% เห็นไหมฮะเอเชียแปซิฟิก 3% ทั่วโลก 4% เห็นชัดเลยไหมฮะว่าเวอร์เพราะว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมี BMI ที่ต่ำมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวสเทิร์นแน่นอนคือเราไม่ค่อยมีคนอ้วนง่ายที่สุดดูในห้องนี้ก็ได้นะฮะแต่ถ้าในห้องเนี้ยเป็นการประชุมที่อเมริกาเนี่ยก็เก้าอี้เหลือครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะคนหนึ่งนั่งสองตัวนะมันต่างกันเยอะจริงๆแต่อันนี้มันเป็นงานวิจัยที่บอกว่า perception นะฮะของผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันบอกอะไรมันก็บอกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดคุณทำการค้าทำอาหารที่มันตอบโจทย์ว่ากินแล้วน่าจะหุ่นดีขึ้นเนี่ยน่าจะคุยกับคนไทยได้ง่ายเพราะคนไทยเนี้ยเวอร์เรื่องนี้ใช่ไหมครับคือผอมอยู่แล้วแต่ยังอยากผอมมากกว่านั้นอีกเป็นต้นนะครับอันนี้บอกอะไรคนไทยแชมป์โลกเข้าเซเว่นเห็นไหมคือแต่มันจริงนะฮะคือเนี่ยเห็นไหมแปดเดือนเนี้ย1,400กว่ายังชนะญี่ปุ่นเลยเห็นไหมเป็นที่หนึ่งมาทุกปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเซเว่นก็เติบโตเร็วก็จะบอกอะไรบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี้ยอยากขายของคุณเยอะๆแล้วเซเว่นเองเขาก็โฟกัสไปเรื่องอาหารการกินเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ถ้าคุณเข้าเซเว่นได้เนี่ยโอกาสในการที่จะขายสินค้าคุณเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเนี่ยเป็นงานวิจัยที่บอกเลยนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆเซเว่นก็โตขึ้นทุกปีนะฮะเห็นชัดให้ความรู้สึกดีนะฮะเพราะว่าคือทุกคนก็คุ้นเคยเข้าเซเว่นที่ร้านไหนก็ได้จัดร้านเหมือนกันหมดเดินไปที่ตู้ก็รู้ว่าจะหยิบอะไรตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเซเว่นที่ไหนเห็นไหมคนเลยชอบนะหน้าร้านก็ต้องมีหมานอนใช่ไหม สองตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมิตรไม่เคยกัดใครอะไรเงี้ยครับต่อนะครับเห็นไหมหญิงไทยกลัวอ้วนถึง 25% ห่วงสวยมากกว่าชาย4เท่าก็สมควรนะผู้หญิงควรจะห่วงสวยมากกว่าผู้ชายนะครับ
แล้วก็กลัวอ้วนมากกว่า 25% เป็นเพราะว่าบางทีวิถีชีวิตนะฮะอย่างงานวิจัยเองก็บอกว่าอาชีพอะไรครับของคนไทยที่จะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันมากที่สุดก็จะเป็นแม่ค้าที่ขายผักอยู่ที่ตลาดสดนะฮะอ้วนแหลกลานเพราะว่านั่งนั่งเฉยๆนะฮะแล้วก็ใช้ไม้ยาวๆอ่ะส่งผักแล้วก็รับเงินทอนใช่มั้ยแล้วก็ส่ง12ชั่วโมงแล้วไม่ต้องลุกเลยนะครับข้างในใส่แพมเพิร์ดไว้เรียบร้อยนะก็เลยอ้วนนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่มีฟิสิคอลแอคทิวิตี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่บอกนะดูอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะคือคำถามเนี่ยของงานวิจัยเขาบอกว่าเวลาดูโทรทัศน์ใช่ไหมแล้วพอเปลี่ยนเป็นโฆษณาเนี่ยถามว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนช่องหรือว่าคุณเดินเข้าครัวไปชงกาแฟไปหยิบขนมไปเปิดตู้เย็นหรือเปล่านะฮะก็ถามดูคนเนี่ยเยอรมันก็บอกว่า 60% บอกว่าทำเปลี่ยนช่องเลยไม่ดูโฆษณาไม่สนใจนะฮะหรือว่าเดินไปหยิบกาแฟอะไรกินแล้วมันก็ตกลงมาเรื่อยๆฮะเซี่ยงไฮ้42พอมาดูคนกรุงเทพนะฮะ 15% เท่านั้นเองมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนกรุงเทพเนี่ยใช้สื่อเข้าถึงได้คนกรุงเทพชอบดูโฆษณาผมก็ชอบดูสนุกดีฮะเราดูละครเนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูลูกทาสเสร็จปั๊บพอโฆษณาก็ตั้งใจดูสนุกทั้งคู่นะฮะคนละอย่างกันอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคันนี้มันบอกว่างานวิจัยบอกว่าเราสื่อสารกับผู้บริโภคได้นะฮะแต่ประเทศอื่นก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยากดูเขาเปลี่ยนช่องนะฮะเป็นต้นอันนี้ได้ลองจิมหรือยังเห็นไหมเรื่องการพกพาความสะดวกสบายเข้ามือถือที่พวกไอ้ convenience store นะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไก่กุนเชียงข้าวผัดพะแนงหมูบะจ่างสูตรฮ่องกงนะฮะซื้อปั๊บกินได้เลยแล้วก็ถือสะดวกนะฮะไม่ต้องใช้จานชามช้อนซ่อมเห็นไหมงานวิจัยมันบอกนะว่าซื้อมาแล้วมันบางทีมันยุ่งอ่ะไม่รู้จะทำไงเพราะนั้นซื้ออันนี้แล้วกินได้เลยใช่ไหมเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนปั๊บกินแล้วก็ค่อยๆบีบออกมาเหมือนกินไอติมปัจจุบันใช่ไหมแต่อันนี้เป็นกินข้าวนะฮะอิ่มนะฮะให้ประมาณสัก250-400กิโลแคลอรี่พอเลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมข้าวที่เสร็จเรียบร้อยนะฮะ ready to eat rice นะฮะหรือว่าโจ๊กนะฮะเติมน้ำแล้วกินได้เลยอันนี้เปิดกินได้เลยนะหรือว่าคนที่แพ้นมวัวฮะเพราะไม่มีแลคเตสเงี้ยก็กินนมข้าวน้ำนมข้าวแทนเห็นไหมก็ออกมาใหม่เกิดจากงานวิจัยที่ไว้ตอบคำถามพวกนี้นะฮะหรือว่าอันนี้ก็เป็นของที่ต่างประเทศนะฮะชัดเจนนะฮะเรารู้ว่าวิตามินเนี่ยมันเซนซิทีฟกับความชื้นใช่ไหมเช่นวิตามินที่อยู่ในเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวเนี่ยมันก็จะสูญสลายเยอะอาจจะต้องชริ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีโดยเฉพาะวิตามินซีนะฮะถ้าถูกแดดเข้าไปก็จะเหลืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยการเห็นไหมเขาเอาวิตามินซีเป็นผงเนี่ยไว้ที่แคปนะฮะแคปแล้วก็ใต้แคปเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมฟอยล์พอคุณเปิดอ่ะคุณก็บิดมันก็จะกรีดอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยขาดออกผงวิตามินก็ตกลงไปคุณก็เขย่านะฮะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนึงที่จะทำให้สเตบิลิตี้ของวิตามินเนี่ยมันอยู่ครบแล้วก็กินเลยนะฮะเป็นต้นครับส่วน อันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะฮะที่แม้ว่างานวิจัยเนี่ยมันจะช่วยตอบคำถามปัญหาอะไรเยอะแยะนะฮะแต่ก็นี่อีกเหมือนกันงานวิจัยก็บอกว่าสำหรับอาหารมนุษย์แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยจะใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจแล้วข้อแรกเนี่ยสีแดงนะครับคือรสชาติต้องเป็นที่ยอมรับได้หมายถึงต้องอร่อยนะฮะความหมายคืออะไรเขาบอกว่ามีความมั่นใจมากว่าถ้าคุณทำอาหารที่กินแล้วเป็นอมตะคือกินแล้วไม่ตายนะฮะแต่รสชาติไม่ได้เรื่องนะฮะผู้คนจะยอมตายครับไม่กินแน่นอนผมก็เชื่อนะครับถ้าคุณทำอาหารไม่อร่อยคุณดูเยาวราชเนี่ยอาหารแพงจะตายแต่เขาขายได้เพราะอะไรต้องอร่อยนะฮะคนเยาวราชมีตังค์นะฮะอันอื่นก็อะไรบ้างราคาที่ผู้บริโภครับได้รองลงมานะฮะไม่ใช่ราคานะผมยืนยันเมื่อไหร่ทำวิจัยออกมาเนี่ยผู้บริโภคก็จะบอกว่ารสชาติมาก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าคุณทำไม่อร่อยเนี่ยคุณอย่าเพิ่งออกนะครับชัวร์ประโยชน์ทางด้านสุขภาพรองลงมาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเพียง1หน่วยบริโภคพกพาได้นะฮะแล้วก็มีการลดสารอาหารที่ถูกมองว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยลงเช่นน้ำตาลเนี่ยคุณก็โฆษณาได้ว่าน้ำตาล
น้อยหรือว่าแฟต 0% อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายที่สรุปว่าแม้ว่างานวิจัยจะออกมาสำหรับอาหารมนุษย์เนี่ยมีหลายอย่างที่ผมรีวิวให้ดูเนี่ยแต่นะฮะคุณก็ต้องพึงสังวรเรื่องพวกนี้ไว้เพราะเป็นตัวชี้ขาดในการอยู่รอดของผิดพันธุ์คุณครับขอบคุณครับ